กหน้าเด็กทารกอ้างนึกว่าเป็นแค่ตุ๊กตาพ่อแม่ของทารกแรกเกิดต้องตกตะลึงไม่เชื่อสายตาตัวเองหลังคนแปลกหน้าเข้ามามอบแซนด์วิชกำปั้นให้กับลูกสาววัย5วันกลางซูเปอร์มาร์เก็ตในแมนเชสเตอร์ขณะที่เอมี่ดักเกอร์กำลังช้อปปิ้งในห้างเทสโก้กับลูอิสเทมเพิลพร้อมลิปปี้ลูกสาวและเอลซี่โรสลูกวัยทารกของพวกเขาพวกเขาก็พบเข้ากับเพื่อนบ้านที่ตื่นเต้นกับการได้พบหนูน้อยคนนี้ในรถเข็นของเธอเพื่อนบ้านรายนี้บังเอิญพบเพื่อนร่วมงานกับสามีของเพื่อนที่เดินผ่านมาก็เลยเรียกพวกเขาให้เข้ามาดูเด็กทารกที่แสนน่ารักรายนี้ด้วยทันใดนั้นสามีของเพื่อนร่วมงานก็รีบวิ่งเข้ามาชกเอลซี่โรสเข้าเต็มหน้าทารกแรกเกิดเริ่มกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจากรอยกำปั้นสีแดงขนาดใหญ่บนหน้าผากของเธอผู้ปกครองของเด็กทารกโมโหลุกเป็นไฟทันทีชายคนนี้ได้พยายามที่จะขอโทษแล้วก็อธิบายว่าเขาคิดว่าทารกน้อยน่ะเป็นตุ๊กตาผู้ร้ายอันธพาลวัย63ปีรายเนี้ยถูกจับครอบครัวของเอลซี่รีบพาน้องไปที่โรงพยาบาลและน้องต้องค้างที่นั่น1คืนเพื่อรอดูอาการขณะนี้ทารกน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วแต่คุณแม่ของเธอกล่าวว่าตอนนี้รู้สึกระแวงมากแล้วก็ไม่คิดว่าจะกล้าพาลูกไปเที่ยวนอกบ้านอีกต่อไปแล้วถ้าคุณเป็นผู้ปกครองของเด็กทารกคนนี้คุณจะรับมืออันธพาลรายนี้อย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ